วิดีโอที่แล้วครับก็เพิ่งรีวิวลำโพงยี่ห้อซาดีนไปนะครับก็เป็นพอร์ตเทเบิลตัวใหญ่เลยเนาะสำหรับใช้ในบ้านใช้ในห้องนอนนะครับโฮมเธียเตอร์เสียงเพราะผมบอกเลยลำโพงตัวนั้นเนี่ยเสียงดีมากๆครับวันนี้ครับเราก็จะมาแกะกล่องอีกตัวนึงครับกับลำโพงซาดีนรุ่นเล็กซะหน่อยครับสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงขณะที่เดินทางนะครับกับเจ้าตัวนี้ครับซาดีนF5 ครับพร้อมแล้วไปแกะกล่องดูกันเลยครับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงก็สำหรับเจ้าตัวซาดีน F5 นะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นลำโพงที่กันน้ำ IP65 นะครับ IP65 นี่คือกันน้ำกันฝุ่นนะฮะจริงๆถ้าถามผมนะมันไม่ควรจะเอาไปแช่น้ำครับแต่ว่ารูปโฆษณาเนี่ยเขาจะชอบแช่น้ำให้ดูครับซึ่งผมคิดว่าพังแน่นอนฮะเพราะดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ทำอะไรที่มันเกินตัวครับเราก็จะไม่เอาไปแช่น้ำให้ดูนะฮะลำโพงตัวนี้ครับเป็นแบตลิเธียมนะครับมีความจุอยู่ที่ 2,600 มิลลิแอมป์นะฮะไม่ต้องเสียเวลาครับเรามาแกะกล่องดูกันเลยนะครับรีวิวลำโพงนะครับก็จะมาแกะให้ดูเฉยๆนะครับเราเรียกว่าอันบ็อกซ์นะครับผมไม่สามารถเอาเสียงลำโพงเพาะๆนะครับอย่างตัวพวกนี้ออกไปผ่านไมค์ผ่านลำโพงโทรศัพท์มือถือให้เพื่อนๆฟังได้ครับอ่ะด้านในครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นกล่องลำโพงออกมาเนี่ยอ่ะขอแกะออกมาก่อนนะก็จะมีลำโพงนะครับของซาดีน F5 อยู่ข้างในนะครับ1ตัวเห็นลางๆครับว่าข้างในเนี่ยเป็นลำโพงแบบคู่นะครับเห็นไหมเป็นลำโพงแบบคู่แล้วนอกจากนั้นครับก็มีคู่มือมา1อันแล้วก็ข้างๆครับแน่นอนฮะโอ้มีตัวนี่ครับสายล็อกครับอันนี้เจ๋งดีนะครับไว้เกี่ยวกับพวกกระเป๋าเดินทางนะฮะสายชาร์จ USB แล้วก็สายลำโพง AUX นะครับแบบนี้นะฮะแค่นี้เองนะในกล่องมาดูครับลำโพงซาดิน F5 ครับรูปทรงผมว่าก็สวยงามดีนะขนาดก็เล็กกระทัดรัดครับใส่กระเป๋าเดินทางสบายๆน้ำหนักไม่เยอะมากครับเหมือนถือโทรศัพท์มือถือสัก3เครื่องฮะด้านล่างครับมียางกันลื่นนะครับด้านหน้าลำโพงนะครับด้านหลังก็มีลำโพงครับแล้วลำโพงตัวนี้เนี่ย2ทิศทางเลยนะหน้าหลังนะครับเท่ากับมีลำโพง4ลูกครับด้านข้างครับมีฝากันน้ำกันฝุ่นครับที่ผมบอกว่าตัวนี้เนี่ยผมก็เลยไม่เชื่อว่ามันสามารถเอาลงไปอยู่ในน้ำได้ครับนะลักษณะแบบนี้เนี่ยผมว่าไม่ได้แน่นอนครับแต่ว่าถ้าเกิดปิดฝาไว้แล้วมีน้ำหกนะครับหรือว่าตกไปแป๊บนึงแล้วหยิบขึ้นมาอย่างนี้ผมว่าโอเคนะข้างในฝานะครับก็จะมีช่องเสียบ AUX นะครับช่องชาร์จสายไฟช่องเสียบแฟลชไดรฟ์นะครับ USB ฟังพวกเพลงไฟล์ MP3 ไฟล์เว็บนะครับฟังได้หมดเลยนะขอให้เป็นไฟล์เพลงนะครับแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตเล็กๆอยู่ข้างในด้วยนะครับเผื่อเครื่องมันเครื่องมันแฮงนะฮะด้านบนตัวนี้เนี่ยมีปุ่มกดอยู่นะครับมีปุ่มบวกปุ่มลบนะครับแทร็กซ้ายแทร็กขวานะครับปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มเพย์ปุ่มพอสตัวนี้นะครับมีไมโครโฟนด้วยสามารถรับโทรศัพท์นะครับแล้วก็พูดผ่านลำโพงตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนตะขอฮุกที่เขาให้มาครับเราก็เอามาเกี่ยวด้านข้างนะครับไว้สำหรับเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางแบบนี้ครับนี่เท่ดีนะใช้งานได้เลยนี่ครับด้านบนก็จะมีเม็ดไฟครับบอกสถานะการชาร์จไฟด้วยนะครับและที่สำคัญครับของแท้จะต้องมีโลโก้ซาดีนอยู่ด้านหน้าครับแล้วก็ตัวนี้ครับเพื่อนๆอยากได้สามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับนาโนเทคเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายครับเอาเข้ามาขายนั่นเองอันเชื่อมต่อนะครับคงไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่ามันก็เชื่อมต่อเหมือนกับลำโพงทั่วไปครับส่วนเสียงเนี่ยบอกเลยครับเพราะมากๆครับใครอยากได้อยากลองซื้อไปลองครับราคาขนาดนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับและขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสำหรับตอนนี้ครับเราก็มีแจกของทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มตรงครับอย่าลืมไปติดตามนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเวลาแจกของรางวัลหรือเพื่อนๆได้รางวัลครับจะได้ไม่พลาดด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ